มาติดตามภารกิจในการติดตามล่าตัวเสี่ยแป้งนะครับล่าสุดมีการเปิด6เส้นทางลับคาดว่าเสี่ยแป้งใช้หลบหนีขณะที่ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงครับถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังโหมภารกิจอย่างหนักจนร่างกายอ่อนเพลียครับปฏิบัติการไล่ล่าเสี่ยแป้งยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังกว่า200นายปูพรมค้นหาทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสตูลแต่ก็ยังคงไร้เงานะครับด้านตำรวจระดับสูงสั่งยังไม่ยุติภารกิจล่าสุดนายเจริญสิงห์ชนะสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าพงหมู่9ตำบลตำหมดอำเภอตำหมดจังหวัดพัทลุงก็เปิดเผย6เส้นทางที่คาดว่าเสี่ยแป้งใช้หลบหนี1ก็คือเส้นทางนาแคถึงอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง2เส้นทางนาแคแหลมยูง3เส้นทางนาแคคลองกงและ4ครับเส้นทางน้ำตกท่าช้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง5เส้นทางโปะเรียบนาแคและ6เส้นทางโปะเรียบท่าช้างครับนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าจากการประเมินและวิเคราะห์เส้นทางการหลบหนีของเสี่ยแป้งหลังจากปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาน่าจะหนีลงมาตามเส้นทางของลำน้ำบนภูเขาที่เรียกว่า2แพร่กห้วยยวนและเดินต่อมาอย่างบริเวณน้ำตกท่าช้างทางสันเขื่อนทิศใต้แล้วใช้6เส้นทางข้างต้นในการหลบหนีซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้หาของป่าจะมีทับหรือจุดพักเป็นระยะที่สำคัญเป็นเส้นทางออกของหมู่บ้านระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ4ชั่วโมงแต่หากเร่งรีบหรือวิ่งนะคะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสำหรับ6เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเล็กๆใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตรเป็นถนนลูกรังสลับถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเป็นเส้นทางใหญ่แมงมุมที่สามารถเชื่อมต่อกันได้สองข้างทางจะเป็นสวนยางพาราสวนผลไม้มีบ้านและขนำปลูกกันอยู่ห่างๆทุกเส้นทางนะคะจะออกถนนสายป่าบอนสะพานหวยค่ะขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าพันตำรวจเอกยศวัฒน์กระจ่างวงศ์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงถูกหามส่งโรงพยาบาลครับหลังโหมภารกิจตามล่าเสี่ยแป้งติดต่อกันหลายวันนอกจากจะเป็นผู้วางแผนสั่งการการปฏิบัติงานของกำลังพลแล้วนะครับท่านเองก็ยังลงพื้นที่เพื่อออกภารกิจร่วมกับกำลังพลด้วยจนร่างกายอ่อนล้าเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอประกอบกับต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในห้วงนี้ด้วยส่วนอาการโดยรวมขณะนี้ปลอดภัยนะครับแต่ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวครับ